การใช้โซเชียลลิสติ้งนะครับในการทำรีพอร์ตการมอนิเตอร์แคมเปญนะครับว่าแคมเปญที่เกิดขึ้นหรือว่าเราไปว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยให้ความคุ้มค่าหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมีตัวช่วยนะครับในการเข้ามาดูครับว่า KPI นะครับเราจะพูดถึงว่า KPI แบบไหนเนี่ยที่คุ้มค่าซึ่งวันนี้เทคโนโลยีของ ChatGPT นะครับเราเอา ChatGPT นะครับสอบถามเข้าไปนะครับว่า KPI ที่จ้างแบบคุ้มค่าเนี่ยเราควรจะใช้ตัวเลือกแบบไหนนะครับซึ่งก็มีสูตรมาให้เรานะครับสูตรตัวแรกนะครับก็คือเขาจะบอกเรื่องของความคุ้มค่าในการจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งเขาจะบอกเรื่องของCost per follower นะครับ Cost per view นะครับ Cost per like นะครับ Cost per share นะครับแล้วก็ Cost per ในตัวของคอมเมนต์นะครับแต่มีอีก KPI หนึ่งนะครับซึ่งอันนี้นะครับเขาบอกว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือ Cost per engagement นะครับเพื่อจะดูว่าต้นทุนที่จ้างนะครับต่อการมีส่วนร่วมของการที่เพจนั้นนะครับในการทำให้สินค้าหรือว่าการไทอินสินค้าเนี่ยมันเข้าถึงกลุ่มคนหรือว่าที่ติดตามเขาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งมันก็จะมีส่วนเรื่องของการใช้ cost per engagement นะครับมันจะเท่ากับราคาการว่าจ้างนะครับหารด้วยนะครับจำนวนผู้ติดตามนะครับแล้วก็คูณด้วย engagement rate แล้วก็คูณด้วยค่าเฉลี่ยของการดูนะครับอันที่2ก็คือ KPI นะครับก็คือ key performance indicator นะครับก็คือจำนวนผู้ติดตามนะครับคูณด้วย engagement rate นะครับแล้วก็คูณด้วยความคุ้มค่าในการเสียเวลาของการดูนะครับแล้วก็หารด้วยราคาจ้างครับซึ่งสูตรพวกนี้นะครับในการเข้ามาคอเช็คว่าตัวไหนนะครับที่มีการจ้างแล้วนะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับเราจะเข้าไปดูแต่ละตัวนะครับว่าราคาค่าจ้างนะครับอันนี้เราได้มาจากเว็บของ Vantage นะครับว่าเราแบ่งเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเรื่องของผู้ติดตามเนี่ยตั้งแต่ตัวเขาเรียกว่า follower แล้วกันน้อยกว่า 1,000 นะครับถึงมากกว่า1ล้านนะครับว่า follower มากกว่า1ล้านเนี่ยเขาจะจัดอยู่ในตัวของเมกานะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับว่าถ้าเมกาแล้วเนี่ยก็คือเขาจะต้องจ่ายต่อโพสเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ในการต่อรองหรือการว่าจ้างนะครับอันที่2นะครับ engagement rate นะมาจากอะไรนะครับ engagement rate เนี่ยมาจากยอดรวมนะครับหรือว่า total post ที่มีส่วนร่วมต่อ1โพสนั้นเช่นโพสที่เราว่าจ้าง influencer เนี่ยในการโพสนั้น1โพสนะครับมียอดไลค์เลิฟแชร์คอมเมนต์นะครับหรือ emoji icon ออกไปเนี่ยเป็น total post เท่าไหร่หารด้วยจำนวน follower หรือผู้ติดตามนะครับแล้วก็คูณด้วย100จะได้ค่า engagement rate ออกมานะครับอันที่3นะครับความคุ้มค่าในการเสียเวลาคืออะไรนะครับเราก็เข้าไปถามดูใน ChatGPT ว่าความคุ้มค่าในการเสียเวลาเนี่ยถ้าวัดเป็นตัวเลข KPI เนี่ยช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยก็จะมีการยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปดูในตัวของ Facebook สัก10วินาทีนะครับซึ่ง Facebook เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสนใจแอดโฆษณานั้นเอาสายตาเข้าไปจับจ้องนะครับอยู่ประมาณสัก10วินเนี่ยคิดค่ายังไงนะครับเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยในการดู1นาทีของ Facebook เนี่ยอยู่ประมาณ 0.02 บาทเขาก็ต้องเอา10วินาทีเนี่ยหารด้วย60วินะครับแล้วก็คูณด้วย 0.02 บาทจะเท่ากับ 0.0033 บาทซึ่งเราจะใช้ค่านี้นะครับเป็นตัวของการคำนวณครับอันที่4นะครับค่าเฉลี่ยในการดูนะครับค่าเฉลี่ยในการดูเนี่ยเขาบอกว่าขอยกตัวอย่างเป็น YouTube แล้วกันว่า YouTube ค่าเฉลี่ยในการดู1นาทีเนี่ยเท่ากับ 0.15 บาทก็เข้าไปถามว่าค่าเฉลี่ยในการเปิดดู YouTube เนี่ยก็จะคิดจากค่าโฆษณานะครับที่เข้ามาคือประมาณสัก 0.15 บาทนะครับเราจะมีนะครับตัวตั้งต้นนะครับในแง่ของการเข้าไปวิเคราะห์รีพอร์ตนะครับที่จะไปทำ KPI นะครับแต่ตัวเลขพวกนี้นะครับเราจะยกตัวอย่างจริงให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมติว่านะครับเป็นตัวอย่างในการมอนิเตอร์นะครับแบรนด์ลูกค้าแบรนด์นึงแล้วกันเนอะแล้วก็ให้กับทางเขาเรียกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่าประมาณ6ล้านคนนะครับในการช่วยนะครับทายอินสินค้านะครับเข้าไปกับทางด้านแฟนเพจหรือผู้ติดตามของตัวเองเพื่อไปเพิ่มยอดขายแล้วกันว่าโพสต์นี้เนี่ยนะครับโดยการว่าจ้างเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันอยู่ประมาณสัก 50,000 บาทนะครับว่ามีความคุ้มค่าไหมนะครับในแง่ของตรงที่ว่าถ้าเราเอา KPI นะครับก็คือ Key Performance Indicator นะครับแล้วก็ Cost per Engagement เนี่ยเข้ามาคำนวณนะครับว่ามันจะคุ้มค่าไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราโพสต์ไปแล้วนะครับตัวเลขที่ได้มาเนี่ยเป็นได้ตัวเลขหนึ่งมานะครับเราก็จะใช้สูตรของเนี้ยเข้าไปนะครับในการคำนวณนะครับซึ่งข้อมูลของโพสต์นี้นะครับก็จะมีการเข้าไปถ่ายนะครับในร้าน 7-Eleven แล้วกันนะครับแล้วก็โพสต์ในแง่ของตามไลฟ์สไตล์ของเพจนั้นนะครับเพื่อจะดึงดูดให้คนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเขาเรียกว่ามี engagement นะครับแล้วก็ไปเพิ่มยอดขายในอนาคตนะครับโพสต์นี้นะครับเราเข้าไปใช้ back office ของทางด้าน social listening ของไวซ์นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าทางพี่อ้วนเองก็เป็นพาร์ทเนอร์ของทางไวซ์นะครับก็ขายเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับก็จะสามารถใช้ในการวิเคราะห์แคมเปญรีพอร์ตตรงนี้ได้อันนี้จะยกตัวอย่างให้ดู1ตัวอย่างนะครับ
นะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรากำลังมอนิเตอร์นะครับเพจนะครับตัวนี้อยู่นะครับก็คือเซลเฮียนะครับซึ่งจริงๆมันก็จะมีหลายเพจนะครับที่มีการว่าจ้างไปนะครับเราเซลเฮียนะเซลเฮียเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูในตัวของแบ็คออฟฟิศเนี่ยจะโชว์อะไรบ้างนะครับด้านบนนะครับก็จะบอกถึงเพจนะครับว่ามี engagement total ตรงนี้เท่าไหร่นะครับ engagement total เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอย่างนี้ครับว่านะครับ emojicon นะครับมีไลค์เลิฟแชร์อีโมจิคอนต่างๆเนี่ยจะนับเป็นผลรวมของ engagement ทั้งหมดนะครับรวมถึง comment นะครับแล้วก็ reaction ต่างๆนะครับจะเท่ากับ engagement ก็คือยอดของtotal ของ engagement นะครับอันที่2ก็คือ follower นะครับก็คือจำนวนผู้ติดตามนะครับจะอยู่ตรงสี่เหลี่ยมด้านบนด้านขวามือนะครับซึ่งถามว่าข้อมูลตรงนี้แหละนะครับเราจะได้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการเข้ามาคำนวณผลเรื่องของ KPI แล้วก็ cost per engagement นะครับเราได้อะไรจากตรงนี้นะครับเราจะได้ว่า follower จำนวนผู้ติดตามเนี่ยอยู่ประมาณ 6,718,875 นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็สามารถดูได้จากโพสต์นี้โพสต์เดียวนะครับtotal engagement นะครับ1โพสต์ที่โพสต์ไปนะครับก็คือนับไปประมาณสัก24ชั่วโมงแล้วกันหรือ48ชั่วโมงก็ได้ว่าผลรวมนะครับก็คือไลค์เลิฟแชร์คอมเมนต์ทุกอย่างเนี่ยได้ผลรวมอยู่ประมาณ 2,360 นะครับ engagement rate เนี่ยนะครับเราก็เอาผล total engagement นะครับก็คือ2360หารด้วยนะครับจำนวน follower นะครับผู้ติดตามแล้วก็คูณด้วย100เราจะได้ค่า engagement rate ออกมานะครับก็คือ 0.035 นะครับแล้วความคุ้มค่าในการเสียเวลานะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโพสต์นี้แล้วลองตับเขาเรียกจับเวลาดูแล้วกันพี่ว่าก็ลองจับเวลาดูว่าโพสต์นี้เราใช้เวลากับมันเท่าไหร่นะครับซึ่งเราใช้เวลากับมันอยู่ประมาณสัก10วินาทีนะครับเราก็10วินาทีเนี่ยหารด้วย60นะครับก็คือใน1นาทีนะครับแล้วก็คูณด้วยคอสก็คือ 0.02 นะครับเราจะได้ค่าออกมาคือ 0.0033 นะครับแล้วนะครับค่าเฉลี่ยในการดูนะครับค่าเฉลี่ยในการดูเนี่ยเราเข้าไปดูในตัวของคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ว่ามันมีการคอมเมนต์เกี่ยวกับสินค้าตรงนี้ยังไงก็จับเวลาดูอยู่เหมือนกันนะครับก็ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ1โพสต์เนี้ยนะครับอยู่ประมาณนาทีนึงก็เลยตีตัวเลขกลมๆก็คือเอาเป็นเลทของ YouTube ไปเลยละกันตามที่ ChatGPT เขาแนะนำมาก็คือ 0.15 บาทนะครับราคาค่าจ้างเนี่ยนะครับซึ่งกี้นี้เราได้ไปดูในตัวของเลทราคาค่าจ้างนะครับเพจfollower เนี่ยหรือจำนวนผู้ติดตามเนี่ยอันนี้จัดอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นเมกะเลยนะครับก็คือมากกว่า1ล้านนะครับอันนี้อยู่ประมาณ6ล้านกว่าก็เลยลองตีค่าจ้างไปกลมๆว่าถ้าเกิดโพสต์เนี่ยมีการต่อรองนะครับหรือว่ามีการติดต่อไปแล้วเนี่ยตัวเลขกลมๆอยู่ประมาณสัก 50,000 บาทแล้วกันใน 50,000 บาทนะครับกับเขาเรียกว่าค่าที่ให้มาอยู่ประมาณ6หัวข้อแล้วนะครับเราเอามาคำนวณอย่างนี้ก่อนครับข้อแรกนะครับ cost per engagement นะครับว่าต้นทุนที่จ้างไปแล้วต่อการมีส่วนร่วมเนี่ยเท่าไหร่เราก็เอามาลงสูตรเลยครับว่าราคาค่าจ้างนะครับก็คือ 50,000 บาทนะครับใน 50,000 บาทเนี่ยต้องหารด้วยนะครับจำนวนผู้ติดตามนะครับก็คือ follower นะครับซึ่งเราดึงตัวเลขมาจากตัวของsocial listening นะครับก็คือ 6,718,875 นะครับคูณด้วย engagement rate นะครับก็คือ 0.035 นะครับแล้วก็คูณด้วยค่าเฉลี่ยต่อการดูนะครับก็คือ 0.15 นะครับซึ่งก็จะได้ผลก็คือ 1.417 นะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้ต้องจำไว้ให้ดีนะครับก็คือค่ามันมากกว่า1นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าค่ามันมากกว่า1เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับเนื่องจากราคานะครับต่อการมีส่วนร่วมเนี่ยมันมากเกินไปนะครับอันที่2นะครับเรามาดูในตัวของ KPI นะครับว่า KPI Key Performance Indicator นะครับก็คือจำนวนผู้ติดตามนะครับคูณด้วย engagement rate นะครับคูณด้วยความคุ้มค่านะครับแล้วก็หาราคาค่าจ้างนะครับเราก็เอาจำนวนผู้ติดตามนะครับก็คือจำนวน 6,718,875 เนี่ยคูณด้วย 0.035 นะครับคูณด้วย 0.0033 แล้วก็หารด้วย 50,000 นะครับผลออกมานะครับ KPI ในโพสต์นี้นะครับก็คือ 0.014 นะครับก็คือค่าตัวเลขน้อยกว่า1นะครับก็ต้องบอกว่าผลนะครับโพสต์นี้โพสต์เดียวนะครับต่อการเขาเรียกว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์นะครับคือถ้าจะต้องตอบโจทย์นะครับคือถึงยังไม่ค่อยคุ้มค่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้า KPI เนี่ยนะครับยิ่งตัวเลขเขาเรียกว่าสูงนะครับตัวเลขสูงคอสตัวเลขต่ำนะครับจะทำให้แคมเปญเนี่ยก็คือมีการว่าจ้างเนี่ยเกิดความคุ้มค่านะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งละกันนะครับในการเอาโซเชียลลิสติ้งนะครับที่นะครับถ้าเกิดว่ามีเข้ามาช่วยในการมอนิเตอร์แคมเปญแล้วเราอ่ะมีการว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ไปประมาณสัก10นะครับหรือ20ที่นะครับหรือมีการให้เอเจนซี่เนี่ยเป็นการดูแลเขาเรียกว่าแต่ละเพจนะครับออกมาเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปมอนิเตอร์แต่ละเพจเนี่ยหรือมอนิเตอร์แต่ละแอคเคาท์เนี่ยถือว่ามันจะต้องทำงานค่อนข้างยากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราใช้โซเชียลลิสติ้งเนี่ยเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตมานะครับแล้วก็ไปทำในตัวของ Microsoft Excel เนี่ยเราก็จะสามารถดูได้เลยนะครับว่าเพจที่เรามีการว่าจ้างไปแล้วนะเพจไหนทำงานให้เราคุ้มค่าเพจไหนทำงานให้เราไม่คุ้มค่านะครับถือว่านะครับเป็นอีก
ขาเรียกว่าบทบาทหนึ่งแล้วกันในการเอาโซเชียลลิสติ้งเนี่ยนะครับเข้ามาดูในรูปแบบของการใช้ KPI ในแง่ของการทำรีพอร์ตนะครับเป็นนะครับโซเชียลลิสติ้งวันละตอนจากทางพี่อ้วนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามอย่าลืม subscription นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้แล้วก็แชร์ออกไปนะครับนะครับอย่าลืมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับวันนี้ก็กล่าวขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับ